วัสดีครับคลิปนี้พามาดูลำโพง JBL Extreme 3นะครับสีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินจริงๆมันก็วางขายมานานแล้วแหละเนาะแต่ว่าอันนี้จะมารีวิวเสียงให้ฟังนะครับแนวเพลงหลายๆเพลงให้ฟังก็จะมีปุ่มแค่ด้านบนเปิดปิดบลูทูธบวกลบเสียงปาร์ตี้โหมดแล้วก็ Play Pause ตรงนี้ก็จะเป็นหูเกี่ยวสำหรับสะพายข้างหลังมีรูอยู่3รูรูชาร์จรูเสียบแล้วก็รู AUX ชาร์จเป็น Type C แล้วก็สามารถชาร์จโทรศัพท์เป็น USB นะตามนี้สเปคดอกลำโพงขนาดอะไรงี้ก็ดูในเว็บเอานะครับจะละเอียดกว่าเนาะเว็บของ JBL เลยนะครับไปฟังเสียงกันเลยผมจะเปิดเสียงอยู่ที่ 50% นะครับในมือถือนี่ครึ่งเดียวเสียงครึ่งเดียวนะครับส่วนไมโครโฟนจะอยู่ตรงนี้นี่เอามือเขี่ยให้ดูนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ห่างกันประมาณฟุตครึ่งอ่ะลองฟังเสียงเพลงกันThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียง JBL Extreme 3นะครับตัวนี้เคมไว้แบต15ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดสุดๆก็ไม่น่าถึง15นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ 7-8 ชั่วโมงถ้าเปิดดังๆนะถ้าเปิดสักครึ่งนึงอาจจะถึงอยู่นะครับชาร์จเต็มชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งนะครับเต็มเพื่อนๆชอบแนวไหนกันบ้างเสียงนะครับมันจะมีเสียงฮิปฮอปเสียงพินเสียงกีตาร์เสียงกลองเสียงคนร้องเสียงเพลงร็อกลองไว้ให้หลายแบบนะครับก็ฟังเอานะครับตัดสินใจกันเอานะสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ